ับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุวรรณพรหมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับเป็นแรงบันดาลใจจากสุภาพสตรีตัวเล็กแต่ถ้าว่าจิตใจไม่ได้เล็กเลยนะครับแล้วเรื่องราวชีวิตของเธอนั้นผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบท่านจะค้นพบว่าเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้แม้ว่าเรายังมีอายุไม่มากนะครับแขกรับเชิญของเราท่านนี้คือนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนครับคุณณัฐมนชมชื่นผู้บริหารระดับพาราไดซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift Inspire นะครับต้องบอกว่าคุณณัฐมนมีชื่อเล่นไหมครับชื่อแอมค่ะชื่อคุณแอมนะครับขอเรียกคุณแอมก็ได้นะครับ คุณแอมเนี่ยถือว่าเป็นเด็กผู้หญิงสาวยุคใหม่นะที่มีการวางแผนอนาคตให้กับตัวเองมาตั้งแต่เด็กเลยทว่าชีวิตในวัยเด็กของคุณแอมเองอยากให้เล่าให้เราฟังนิดนึงครับพื้นเพครอบครัวเป็นคนจังหวัดไหนแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับเป็นคนจังหวัดสกลนครค่ะครับแล้วก็คือชีวิตตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่มีฐานะที่ค่อนข้างยากจนนิดหน่อยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะครับแล้วก็ส่งลูกๆเรียนหนังสือก็อย่างตัวแอมก็มีพี่น้องกัน4คนครับแอมเป็นคนที่3นะคะ คือทั้งหมดเนี่ยก็เรียนจบปริญญาตรีกันทุกคนครับแต่ไม่ได้เงินไม่ได้ใช้เงินคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดเลยครับก็คือเมื่อเข้าปริญญาตรีเนี่ยแอมกับพี่ๆเนี่ยก็จะกู้เงินของรัฐบาลเรียนหนังสือด้วยค่ะครับบางส่วนก็คุณพ่อส่งให้ครับนั่นก็คือชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเราก็ขวนขวายว่างั้นเถอะค่ะแต่ผมต้องยอมรับว่าถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเพราะว่าแหมรัฐบาลเขาก็มีทุนให้กู้ยืมนะเราก็ถ้าเราอยากเรียนเราก็สามารถใช้สิทธิ์นั้นได้นะครับแต่ตอนเด็กๆเนี่ย เราอาจจะมองว่าตัวเองมีความไม่พร้อมในบางอย่างแต่ในเชิงของความฝันของเด็กๆทั่วไปชีวิตวัยเด็กของเด็กหญิงแอมตอนเด็กๆเป็นยังไงฮะวิ่งเล่นซนหรือมีความฝันที่เป็นคนซีเรียสตั้งแต่เด็กตอนเด็กเป็นคนที่มีนิสัยแบบไหนตอนเด็กเหรอคะเป็นคนอยากได้เงินค่ะคืออยากมีเงินจับจ่ายใช้สอยเหมือนเพื่อนๆความคิดอยากจะมีตังค์ตอนนั้นกี่ขวบฮะป.5ค่ะป.5ป.4ประมาณ11ขวบอ่ะ10ขวบ11ขวบตอนนั้นเริ่มคิดแล้วว่าอยากจะมีตังค์นะแต่จะได้ตังค์มาด้วยวิธีไหนคิดต่อด้วยไหมฮะตอนนั้นก็ขายของค่ะครับเห็นแม่ค้าเขาขายแล้วเขาได้เงินแล้วก็อยากขายของครับแล้วเราได้ขายไหมก็ตอนนั้นปีนต้นมะขามค่ะก็คือเอามะขามมาทำมะขามดองค่ะแล้วก็ใส่ถุงขายให้เพื่อนๆตอนสมัยเรียนคุณพ่อคุณแม่เป็นคนบอกให้ทำแบบนั้นหรือคิดเองนะคิดเองค่ะว่าถ้าอยากมีตังค์เนี่ยอยู่เฉยๆมันคงไม่มีค่ะอยากกันนั้นเลยปีนต้นมะขามดีกว่าค่ะปีนเองตอนนั้นเด็กหญิงแอมปีนต้นมะขามเนี่ยสูงประมาณกี่เซนจำได้ไหมต้นมะขามก็คือต้นโตมากค่ะก็สูงประมาณหลังคาบ้านได้ต้นมะขามนะและตัวเราตัวแอมสูงเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ100กว่าเซนแต่ก็ปีนค่ะปีนเสร็จก็เอาลงมาแล้วเอามาดองค่ะดองนี่ใครสอนให้ดองฮะก็เคยเห็นคนอื่นเขาดองเขาใช้เกลือต้มกับน้ำแล้วก็เอามะขามลงไปแช่มันก็จะเป็นมะขามดองครับค่ะเอาละแล้วก็ทำน้ำพริกทำอะไรใส่ถุงขายให้เพื่อนๆขายดีไหมก็ขายหมดทุกวันเลยค่ะถุงละ2บาท5บาทขายไม่แพงเริ่มเก็บสตังค์ได้ตั้งแต่ป.5แล้วสิทีนี้ก็ยังไม่เยอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรามีรายได้นิดหน่อยแล้วก็ได้ใช้จ่ายได้ซื้อในสิ่งที่เราอยากจะซื้อบ้างครับแต่ถือว่าเป็นเด็กที่ไม่เขาเรียกว่าไม่อยู่เฉยๆอยากได้ก็ต้องลงมือทำนั่นคือความคิดแรกว่าอยากจะได้สตังค์พอโตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่นทุกคนก็จะเริ่มคิดเรื่องอาชีพแล้วเรื่องอาชีพเนี่ยบางทีมันตอบไม่ได้นะเด็กตัวเล็กๆบางคนเขาก็คิดแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรและแอมตอนแรกคิดแค่อยากมีตังค์นะแต่พอเราเข้าระดับมัธยมศึกษาตอนนั้นความฝันในการประกอบอาชีพของแอมเองอยากเป็นอะไรตอนนั้นอยากรับราชการแล้วก็อยากจะเป็นพยาบาลค่ะรับราชการแล้วก็อยากเป็นพยาบาลด้วยที่เลือกความฝันนั้นเพราะอะไรฮะเรามองเห็นคนที่เขาทำงานข้าราชการแล้วก็เป็นพยาบาลรู้สึกเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ดูดีค่ะมั่นคงด้วยแล้วก็มีรายได้เยอะครับคิดแบบนั้นว่าอะไรที่มั่นคงและมีรายได้ที่ดีน่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะใช่นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่คิดเรื่องอนาคตมาตลอดเวลาค่ะแต่ในที่สุดเราก็เลือกสายการเรียน
ระดับอุดมศึกษาละพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็คงต้องเลือกสาขาอาชีพในที่สุดเลือกสาขาอาชีพไหนแล้วก็ไปเรียนที่ไหนบริหารธุรกิจการเงินค่ะบริหารธุรกิจการเงินที่มหาลัยราชภัฏสกลนครราชภัฏสกลนครนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คุณแอมได้มีประสบการณ์ในการไปเรียนวิชาบริหารธุรกิจตอนเรียนวิชานี้ในหัวตอนนั้นคิดตามไปด้วยไหมว่าเราน่าจะมีกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเรียนบริหารธุรกิจแล้วน่าจะสนุกด้วยเรียนการเงินต่างหากค่ะตอนนั้นคืออยากจะมีกิจการเล็กๆค่ะที่นักศึกษาทำได้อย่างเช่นเปิดร้านขนมเค้กหรือว่าขายกาแฟอย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นเจ้าของคิดอยากทำด้วยเรียนไปด้วยตอนนั้นครับแล้วได้ทำไหมฮะยังไม่ได้ทำค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ทุนครับอีกอย่างเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงด้วยค่ะมันเป็นกิจการนึงที่ต้องใช้ทุนแล้วก็ใช้ความสามารถเยอะแต่คือเราอยากจะมีรายได้ด้วยอยากจะเป็นเจ้าของกิจการด้วยก็ได้แต่คิดค่ะก็ยังไม่ได้ทำดูเหมือนเราจะเป็นคนที่จริงจังกับเป้าหมายในชีวิตมันคิดว่าเราเป็นคนจริงจังกับเป้าหมายในชีวิตจริงจังค่ะคิดว่าจริงจังเป็นบางเรื่องแต่บางเรื่องเราก็สนุกสนานเฮฮาเพื่อนรุ่นเดียวกันกับแอมเขาซีเรียสกับชีวิตเท่าแอมไหมแอมลองวิเคราะห์ในเพื่อนในกลุ่มบางคนเขาอาจจะยังกินเที่ยวสนุกสนานเฮฮากันไปตามวัยแต่แอมรู้สึกแอมความคิดเราเป็นผู้ใหญ่กว่าคนในรุ่นเดียวกันไหมครับตอนนั้นยังไม่คิดนะคะแต่ก็คือเราก็บางทีเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนก็มีบ้างค่ะแต่เพื่อนก็ไม่ได้คิดที่อยากจะมีกิจการเหมือนเราเพื่อนก็คือแบบเพื่อนบอกว่าคือตั้งใจเรียนให้จบก่อนพอเรียนจบก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ณตอนนั้นคือเราอยากจะมีรายได้ด้วยเรียนไปด้วยจะได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะพอย้อนกลับดูภายหลังย้อนไปในอดีตเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่เองละมั้งที่เขาคิดว่าความคิดเกินตัวเป็นผู้ใหญ่เกินเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่ปรากฏเพื่อนไม่เห็นคิดเหมือนเราเลยไม่เห็นมีใครอยากเป็นเจ้าของกิจการทุกคนก็ขอแค่เรียนให้จบไม่มีใครสนใจเรื่องอาชีพแต่เราคิดไปไกลมากนะใช่ค่ะพอในที่สุดเราเรียนจบเอาละแล้วก็ต้องถึงคราวที่เราต้องหางานทำสมัครงานและแอมเลือกที่จะทำอะไรหลังจากเรียนจบตอนเรียนจบใหม่ก็มาหางานที่กรุงเทพนะคะก็ยังหางานสักพักหนึ่งก็ไม่ได้ค่ะแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะงานมันหายากนะคะเราไม่ควรจะเลือกงานจากสกลนครนี่เข้ามาหางานที่กรุงเทพเลยค่ะมีคุณพ่อแล้วก็พี่ชายทำงานอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วค่ะก็เข้ามาพักอาศัยกับคุณพ่อกับพี่ชายครับค่ะก็เริ่มต้นหางานที่กรุงเทพครับสมัครหลายที่ไหมฮะก็หลายที่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นพนักงานบัญชีเป็นผู้ช่วยบัญชีธรรมดาเงินเดือนก็เริ่มต้นที่ประมาณ 7-8,000 ค่ะครับตอนนั้นยังไม่เยอะแล้วได้ทำงานในสายการเงินตัดสินใจทำไปก่อนตอนนั้นยังไม่เลือกที่จะทำจริงจังคืองานอะไรก็ได้ค่ะขอให้ทำไปก่อนแล้วพอสักพักนึงเรามีโอกาสเราค่อยขยับขยายอีกทีนึงครับนี่ก็คือความคิดแรกว่าต้องมีงานทำค่ะใช่นะหาประสบการณ์เลือกงานมากคงไม่ได้แน่ๆค่ะใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจทำงานบริษัทแรกเป็นบริษัทเอกชนป่ะฮะเป็นบริษัทเอกชนค่ะครับแล้วก็ทำงานทางด้านการเงินการเงินการบัญชีค่ะเป็นผู้ช่วยครับระหว่างที่ทำแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสทำงานประจำจริงๆนะได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ในออฟฟิศนะเป็นไงฮะโลกการทำงานมันเป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดอย่างที่ตัวเองฝันไว้ไหมทุกวันที่ทำงานรู้สึกอดทนเยอะนะคะมีความอดทนคือบอกตัวเองว่าทำไปก่อนครับแต่คือทำไปเนี่ยเราก็มองว่าชีวิตเรานะหนึ่งละเข้าบ้านคือห้องนอนห้องพักเป็นห้องสี่เหลี่ยมสองสี่เหลี่ยมที่สองคือห้องทำงานนะคะเจอแค่สองห้องไม่ได้ไปไหนเลยค่ะครับเลิกงานก็คือเข้าบ้านพักผ่อนตื่นเช้ามาก็คือมาทำงานที่ออฟฟิศก็เป็นห้องเหมือนกันครับคือทั้งชีวิตคือเจอแต่แบบนี้ค่ะมันเลยรู้สึกว่ามันจำเจเรารู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนเดิมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ทำงานกลับบ้านก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ห้องนอนใช่ค่ะวันๆนึงอยู่กับสี่เหลี่ยมสองสี่เหลี่ยมนี้มันไม่ออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันเห็นโลกข้างนอกเลยแปลว่าลึกๆเป็นคนอยากเคลื่อนไหวชอบเดินทางชอบเที่ยวชอบไปชอบไปเจออะไรแปลกๆใหม่ๆครับก็เลยเริ่มคิดละว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตใช่ค่ะแล้ววางแผนยังไงต่อละฮะเพราะชีวิตก็ต้องทำงานแต่ตอนนั้นคือเราก็ยังไม่ได้งานที่ดีกว่านะคะเริ่มได้เงินเดือนที่ 7,000 ก็บอกตัวเองว่าทำไปก่อนนะดีกว่าไม่ได้เลยในใจลึกคืออยากจะมีงานอีกงานนึงคืออยากจะมีรายได้อีกทางนึงเพื่อเอามาเสริมตรงนี้ค่ะคืออยากจะมีเงินเก็บอยากซื้อรถตอนนั้น
ฝันถึงรถแล้วรถเนี่ยตอนที่เราฝันตอนนั้นอายุเท่าไหร่ให้22มั้งเพิ่งเรียนจบใช่ค่ะเรียนจบนี่คืออยากจะมีรถขับไปทำงานสวยๆแต่งตัวสวยๆขับรถไปทำงานเราก็เลยมาชั่งน้ำหนักแล้วว่าถ้าเราทำงานเรามีรายได้เท่านี้แต่ความฝันของเรามีอยากจะมีรถเนี่ยสงสัยต้องหาอย่างอื่นมาเสริมตอนนั้นคิดว่าต้องมีงานเสริมอ่ะคำว่าเสริมนี่เข้ามาแล้วเป็นรายได้ที่สองนะแล้วมองอะไรไว้ไงรายได้ที่สองก็พยายามมองอยู่หลายอย่างนะคะครับก็เคยมองแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้าตามบิ๊กซีตามห้างเราก็อยากจะไปขายแต่เราก็มองว่าเราไม่มีรถเวลาเราไปตั้งร้านเนี่ยเราจะไปทำยังไงใช่แล้วก็ทุนเราก็ยังไม่มีก็ได้แต่คิดค่ะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนั้นความฝันเยอะค่ะหรือคิดอีกอย่างนึงว่าเราน่าจะสมัครงานอีกบริษัทนึงได้นะแต่มามองดูเวลางานมันตรงกันเป็นไม่ได้แน่ๆที่เราจะทำงาน2บริษัทในเวลาเดียวกันครับค่ะอันนี้ก็คิดกันก็เลยยังไม่ได้ทำเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับคุณแอมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายใหญ่ตั้งแต่ขณะที่อายุยังน้อยนะครับที่สำคัญก็คือเธอไม่ได้มีความต้องการที่จะทำงานในเวลาเดียวกันเพียงแค่อาชีพเดียวแต่เธอกำลังมองหาอาชีพที่2และรายได้ที่2อยู่ด้วยช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับตอนแรกก็สนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์อาจจะทำเสริมคิดแค่ว่าเอามาขายเสริมๆอันนี้ตอนนั้นคือเรายังไม่รู้จักคิดอย่างนี้แล้วพอเราได้เข้ามาศึกษาในคิฟเฟอรีนเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นงานที่ไม่ยากค่ะเราทำได้